รมผิดหวังคำแถลงนโยบายรัฐบาลชะแรงมาตรฐานต่ำกว่ารัฐบาลประยุทธ์รมผิดหวังคำแถลงนโยบายรัฐบาลชะแรงมาตรฐานต่ำกว่ารัฐบาลประยุทธ์หวังวันนอคุมสภาได้แย้มก้าวไกลเตรียมอภิปรายเข้มข้นเมื่อวันที่9กันยายน2566นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของส.ส.พรรคก้าวไกลในการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 11-12 กันยายนนี้ว่าโดยหลักคงจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือด้านเศรษฐกิจและการเมืองมีผู้อภิปรายประมาณ30คนทั้งนี้ยังไม่อยากเปิดเผยการบ้านแต่คงจะครอบคลุมทุกมิติของทุกประเด็นเที่ยงคืน6นาที3นาฬิกา5นาทีเมื่อถามว่าจากที่ได้ดูคำแถลงนโยบายที่รัฐบาลส่งมาให้ทางรัฐสภาพรรคก้าวไกลเห็นข้อบกพร่องหรืออยากเสนอแนะในนโยบายด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าต้องเรียนตามตรงว่าการแถลงนโยบายที่ได้รับมาไม่ได้สะท้อนถึงความพร้อมของรัฐบาลเลยรัฐบาลไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนและที่สำคัญถ้าเปรียบเทียบกับการทำแถลงนโยบายก่อนๆแม้กระทั่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพท.เองก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มีคุณภาพที่ต่ำกว่าเพราะว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างเลื่อนลอยไม่ชัดเจนค่อนข้างสูงและหลายนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ก็ไม่ได้อยู่ในนั้นดังนั้นต้องยอมรับว่ามาตรฐานค่อนข้างต่ำกว่าแม้จะเปรียบเทียบกับรัฐบาลเพื่อไทยก่อนหน้านี้อย่างในยุคของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเผลอยังแย่กว่าด้วยซ้ำในส่วนของคำแถลงนโยบายนายรังสิมันต์กล่าวนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนั้นพูดง่ายๆก็คือเหมือนสอบคัดเลือกเลยดังนั้นเนื้อหาสาระที่จะถูกนำไปอภิปรายจะต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนเชื่อว่าถ้ารัฐบาลนำไปปรับใช้จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและประชาชนอย่างมากเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้มานานเพราะตอนแรกเราเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะโดนหักหลังดังนั้นเราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนโยบายต่างๆเพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดแต่ผมเข้าใจว่าตรงกันข้ามกับรัฐบาลอย่างเพื่อไทยที่อาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมนี้มาตั้งแต่ต้นเลยอาจทำให้สุดท้ายไม่ได้ให้ความสำคัญในการเอานโยบายมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลต่อประชาชนแต่เราก็พร้อมให้โอกาสรัฐบาลได้ลองทำงานแต่พอดูจากเนื้อหาการแถลงนโยบายแล้วต้องยอมรับว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าคิดเห็นอย่างไรที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาอยากอภิปรายในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกังวลว่าจะทำให้เกิดการประท้วงทำให้การประชุมไม่ราบรื่นนายรังสิมันต์กล่าวว่าประการแรกคงไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนเนื้อหาสาระจะเข้มข้นไปบ้างคิดว่าก็คงต้องไปดูตามระเบียบต่างๆว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรส่วนจะนำไปสู่การประท้วงต้องเรียนตามตรงว่า4ปีที่แล้วผู้ที่ลุกขึ้นประท้วงจำนวนมากลุกขึ้นประท้วงอย่างไรสาระก็เยอะเวลาบอกว่าอยากให้การทำงานของสภาราบรื่นเป็นไปอย่างถูกต้องต้องพิจารณาจากสองทางคือผู้อภิปรายและผู้ประท้วงเราคงไม่สามารถที่จะอาจำกัดบทบาทของผู้อภิปรายอย่างเดียวได้แม้ผู้อภิปรายจะอภิปรายถูกต้องแต่คนประท้วงมันก็จะประท้วงดังนั้นค่อนข้างคาดหวังว่านายวันมูฮัมหมัดนอจะควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงมีคำวินิจฉัยที่เด็ดขาดให้ผู้ประท้วงไม่ประท้วงอย่างไม่เป็นสาระแต่นายวันมูฮัมหมัดนอเคยมีประสบการณ์เป็นประธานสภามาแล้วผมคิดว่าน่าจะทราบและก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเทคนิคในการประท้วงเพื่อทำลายจังหวะของอีกฝ่ายเป็นอย่างไรนายรังสิมันต์กล่าว
เมื่อถามว่าหากฝั่งรัฐบาลจะมีส.ส.หรือองครักษ์ลุกขึ้นประท้วงไม่ให้มีการอภิปรายนายกรัฐมนตรีมากเกินไปพรรคก้าวไกลไม่ได้กังวลเรื่องนี้ใช่หรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าคงต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเชื่อว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลพยายามปิดปากมันก็จะเป็นผลเสียต่อฝ่ายรัฐบาลเองเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะให้โอกาสรัฐบาลทำงานกี่เดือนจึงจะเริ่มตรวจสอบอย่างเข้มข้นนายรังสิมันกล่าวว่าจริงๆคงไม่ใช่บอกว่าจะไม่ตรวจสอบเลยต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพวกเราต้องเต็มที่เพื่อให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์เพียงแต่ว่าในเรื่องการทำหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปตามวาระตามโอกาสแต่เมื่อมีข้อผิดพลาดมีข้อท้วงติงก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขอย่าไปคิดว่าฝ่ายค้านพูดอะไรไปคุณต้องไม่ปฏิบัติตามเดี๋ยวทำไปแล้วฝ่ายค้านได้หน้านักการเมืองจำนวนมากชอบคิดแบบนี้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฝ่ายนู้นเสนอแล้วทำไปทำตามเดี๋ยวเข้าทางเขาดังนั้นไม่ทำจนสุดท้ายมันกลายเป็นอีโก้ซึ่งอีโก้เหล่านี้ไม่ช่วยอะไรเลยทำร้ายทั้งรัฐบาลทำร้ายประชาชนและผมเชื่อว่ารัฐบาลแบบนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแน่นอนนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าในการอภิปรายวันแถลงนโยบายของรัฐบาลส่วนตัวจะอภิปรายในประเด็นใดบ้างนายรังสิมันต์หัวเราะเล็กน้อยก่อนกล่าวว่าผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมจะอภิปรายให้รอดูดีกว่าครับแนนทัดดาวขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแฟนคลับแห่ชมสลัดลุคนักกีฬาแนนทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของรางวัลมิดเดิลบล็อกยอดเยี่ยมจากเวทีวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ที่นำทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียสมัย3ได้สำเร็จสลัดลุคนักกีฬาขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแบรนด์ไทยโดยนักวอลเลย์บอลสาววัย29ปีได้โพสต์ภาพของตัวเองกับบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแบรนด์ซีโรดอมพาฟาร์มในคอลเลกชันเลิฟคอลเลกชันซึ่งมีแฟนๆเข้าไปชื่นชมว่าพรีเซนเตอร์คนนี้สวยมากโพสต์ที่แชร์โดยนานแอดดัตดาวนาโดสำหรับแนนทัดดาวมีโปรแกรมนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงทำศึกสำคัญอย่างรายการโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนที่ประเทศโปแลนด์โดยทีมลูกยางสาวไทยถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกันสหรัฐอเมริกาอิตาลีเยอรมนีโปแลนด์โคลอมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนียทิธาเสียดายไม่ได้อภิปรายนโยบายรัฐบาลเศรษฐาเผย30ขุนพลก้าวไกลเตรียมการแล้วพิธาเสียดายไม่ได้อภิปรายนโยบายรัฐบาลเผย30ขุนพลก้าวไกลรัฐบาลการแล้วสั่งขุดนโยบายเก่ายิ่งลักษณ์ประยุทธ์เปรียบเทียบรัฐบาลเศรษฐาย้ำหากนโยบายไม่พอไม่จริงไม่ถึงต้องลุกถามวันที่9กันยายน66นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองระหว่างลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมระยองเขต3ถึงกรณีการเตรียมตัวของ30ขุนพลพรรคก้าวไกลในการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าขอให้รัฐบาลเอาประชาชนเป็นที่ตั้งตนคิดว่ามีความสร้างสรรค์ส่วนตัวแล้วได้ให้คนพิมพ์นโยบายสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลชุดนี้เพื่อมาเปรียบเทียบกันซึ่งก็มีเป้าหมายระดับหนึ่งโดยมองว่ารัฐบาลคงไม่ต้องกังวลหากทำได้ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือตรงกับที่ตัวเองได้หาเสียงไว้
ผมคิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้ฝ่ายค้านคืออดีตของเขานายพิธากล่าวเมื่อถามว่ามีนโยบายอะไรที่ต้องถามเป็นพิเศษในที่ประชุมวันจันทร์นี้บ้างนายพิธากล่าวว่านโยบายที่สนใจในกระแสสื่อก็คงทราบกันอยู่ในขณะเดียวกัน30ขุนพลก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชาติพันธุ์ที่ดินเสียดายที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปอภิปรายเองเพราะว่ากระดุม5เม็ดผ่านมา4ปีก็เป็นช่วงที่เกี่ยวกับนโยบายว่าตอนนั้นดูนโยบายข้อนี้กับข้อนี้รวมกันก็ยังไม่ตอบโจทย์นายพิธาให้ข้อสังเกตไว้ว่าการทำงานจะต้องมีกรอบในการอภิปรายน่าจะมี3ไม่อันที่1เลยคือไม่มีคือท้าทายประชาชนแต่ไม่มีในนโยบายก็ต้องท้วงติงอันที่2คือไม่จริงก็คือสัญญาไว้แต่ไม่ทำและอันที่3คือไม่พอก็คือสัญญาไว้แต่เขียนไม่ชัดเจนพอไม่มีเป้าหมายเขียนลอยๆรวมถึงกรอบระยะเวลาในการทำนโยบายไม่ตรงกับที่สัญญาไว้กับประชาชนเมื่อถามว่า14ชั่วโมงของฝ่ายค้านได้มีการจัดสรรปันส่วนกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าคงเป็นหน้าที่ของนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลประธานวิปส.ส.พรรคก้าวไกล